วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยมินิวาฟเฟิลป๊อปอายโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลราโกกิลงในภาชนะตามด้วยมันเทศนึ่งสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายนวดผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ใส่ผักโขมนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นแป้งวาฟเฟิลเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมทั้ง2สีเตรียมไว้อุ่นเตาวาฟเฟิลให้ร้อนใช้เนยสดทาพอทั่วใส่แป้งวาฟเฟิลที่เตรียมไว้ปิดฝารอจนกระทั่งสุกนำวาฟเฟิลออกจากเตาจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมินิวาฟเฟิลป๊อปอายทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ